แสงสว่างพอไหมพอนะสว่างไหมล่ะเก่งเก่งเด่นนะเออเก่งAssalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็วันนี้เรามาอ่านตัฟซีรนูรุลอิห์ซานกันต่อมาพบปะกันต่อเพื่อแสวงหาความรู้ตามบัญชาของอัลลอฮ์และรอซูลวันนี้ลมแรงมากทีเดียวมันเป็นชั้น2ชั้น3นี่แรงเข้าไปอีกปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มเลยลงนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين قال المصنف قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون آيات นี้ยังมีความต่อเนื่องจากอายะห์ที่แล้วหลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ได้บอกอายะห์ก่อนหน้านั้นว่าภรรยาของเจ้าก็ดุจประดังเสื้อผ้าอาภรณ์ของเจ้าและตัวของสุเจ้าเองผู้เป็นสามีนั้นก็ดุจประดังเสื้อผ้าอาภรณ์ของนางเช่นเดียวกันแล้วทีนี้พระองค์อัลลอฮ์ก็กล่าวต่อเจ้าอย่าเข้าใกล้นางอย่าเอาความสุขกับนางในขณะที่เจ้ากำลังเอติกาฟนั่นวันก่อนหน้าซึ่งหลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวเสร็จนะอายะห์นี้ก็ต่อจากอายะห์นั้นว่าทิลกะฮุดูดุลลอฮ์ เช่นนั้นแหละกฎเกณฑ์ภูมิคุ้มต่างๆของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้วางไว้เอาความสุขกับนางได้ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ในสภาพที่แอนติก้าเพราะนางก็คือมีเล็กของผู้เป็นสามีทีนี้ส่วนการแอนติก้าเรากำลังทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หากช่วงนั้นก็สรุปนั่นคือขอบเขตBermula sekalian itu hukum itulah segala hak hukum Allah. Kerana tanggung jawab yang Allah dah bawa wai dalam ayat konfonan leh, nanti pada khob ke hukum kong Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hukum-hukum ni, tak bin ban meng kok ikut mah.บ้านเมืองก็มีกฎเมืองหมู่บ้านก็มีกฎหมู่บ้านในบ้านก็มีกฎบ้านศาสนาก็มีกฎศาสนา
และกฎของศาสนาแน่นอนที่สุดจะต้องมาจากอัลลอฮ์และรอซูลจะมาโดยตรงหรือมาโดยกิยาสก็คือมาจากพระองค์อัลลอฮ์และมาจากรอซูลและส่วนหนึ่งที่หุกมอัลลอฮ์ได้บอกวันก่อนอย่างที่ในกิตาบนี้บอกแล้วนั่นคือกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้วางไว้ฟาลาตะรอบูฮาดันจังคำหัมเพakan dia akan perempuan kamu เจ้าก็อย่าเข้าใกล้กับนาความหมายคำว่าเข้าใกล้กับนานี้ก็คือหมายถึงเริ่มต้นในการจะหาความสุขกับนาอย่าทำอย่างนั้นในสภาพที่เจ้ากำลังแอคติกับคนก่อนกาซาลิกายุบัยยินุลลอฮุอายาติฮิลินนาซิลอัลลอฮุมยัตตะกูเช่นนั้นแหละได้ให้ความชัดเจนด้วยอัลลอฮ seperti yang demikian itulah menyatu oleh Allah segala ayat hukuman bagi manusia เช่นนั้นแหละได้ให้ความชัดเจนด้วยอัลลอฮ์กับบรรดาอัลามะห์ hukum bagi manusia sembrak manusia mudah-mudahan mereka itu wa mereka itu mereka manusia manusia memelihara mereka itu dan raksa mereka itu mereka manusia segala hormat kepada Allah Taala dan raksa kiat hai kap Allah macam yang ai ko raksa ของ haram ที่ Allah ห้ามเรารักษาก็เท่ากับเรารักษาเกียรติตามคำสั่งของ Allah Subhanahu wa ta'ala เลยโอเคบังตะกูเรื่องรถตู้อ๋อมันก็มันตัดเข้าอ๋อเลยต้องนี่ต้องใช้อย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านมันพอนั่นคือกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้วางไว้กับมนุษย์และมนุษย์ตรงนี้ไม่ถึงมนุษย์ผู้ที่มีจิตศรัทธามนุษย์ที่ไม่มีจิตศรัทธาไม่เกี่ยวอะไรใดๆทั้งสิ้นมนุษย์ที่ไม่มีศาสนาในหัวใจไม่มีกฎเกณฑ์กติกาใดๆบนโลกใบนี้เขาอยู่ตามอำเภอใจเขาอยู่ตามสิ่งที่เขาต้องการเขาอยู่ตามความสนุกสนานที่เขาอยากจะสนุกริมถนนก็ไม่เว้นตรงไหนก็ไม่ว่ามีโอกาสเห็นเข้าตาไม่ได้เกี่ยวบางคนเนี่ยไม่แคร์สายตาคนอื่นด้วยซ้ำไปแต่หุกมศาสนามีกติกาวางไว้ถึงแม้ว่าภรรยาของเราก็ตามถ้าเราจูงคืนได้ไม่ได้ศาสนาแม้กระทั่งในเอติกัปหลับตาคนก็ยังไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับเอติกัปนั่นคือหุกมที่อัลลอฮ์ได้วางไว้กับมนุษย์เพื่อมนุษย์นั้นจะได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีการรักษาเกียรติให้กับอัลลอฮ์ก็คือรักษาของฮารามอัลลอฮ์เราก็ไม่ทำนั่นเท่ากับรักษาเกียรติหุกมของอัลลอฮ์เลยคนที่ดื้อรั้นกับอัลลอฮ์เป็นคนที่ไร้เกียรติถึงแม้ว่ามันจะยกย่องก็ตามแต่ในทัศนะของอัลลอฮ์เขาเป็นคนที่ไร้เกียรติวะลาตะกูลูอัมวาลากุมบัยนะกุมบิลบาติลอันนี้ประสบพบเจอถ้าเราสังเกตให้ดีในยุคปัจจุบันจะค้านกับอายะห์บทนี้อย่างมากมายทีเดียวอายะห์บอกจริงถูกต้องแต่การปฏิบัติตัวของมนุษย์จะค้างกับอายะห์นี้วะลาตะกูลูเจ้าทั้งหลายอย่ากินอัมวาลากุมบรรดาทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าไว้นะกุมระวังพวกเจ้าด้วยกันอย่ากินแบบไหนล่ะบิลบาติลด้วยความอาฆาตด้วยความซอลิมศาสนาอัลลอฮ์
แต่ในยุคปัจจุบันเกิดยังดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่เกิดจำนวนมากเลยในอายัดนี้สอดคล้องกับอีกหัดกับฮัดดิสนาดีที่ว่ายะตีอัลลนาซิจามานุลาดูบาลีบิมาอัฟจัลมาลาอามินฮาดาลินอัมมินฮารัมรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าจะเกิดขึ้นในยุคท้ายๆยุคหนึ่งของอุมัตของฉันและยูบาลีไม่คำนึงไม่สนใจบิมาอัฟจัลมาลาสิ่งที่ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติซึ่งทรัพย์สินเงินทองอามิตอมิตสินจ้างต่างๆไม่คำนึงอามินฮาลาลอามินฮารอมจากสิ่งฮาลาลหรือสิ่งฮารอมมนุษย์จะไม่คำนึงถามว่าทุกคนไม่ใช่แต่มากทีเดียวทีนี้เราสังเกตในยุคปัจจุบันสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าสิ่งที่นบีกล่าวเรามีสติปัญญามีอากายมีความรู้สึกต้องพินิจพิจารณาใช่หรือไม่จริงหรือไม่ดังจากนั้นคำมาทรัพย์สมบัติอยากกินกับบรรดาทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าระหว่างพวกเจ้าด้วยความอธรรมปาโดชาร์มฮารามปาโดชาร์มไม่ได้สิ่งที่ไม่ถูกต้องได้มากินไม่ได้ในนี้สมมุติยังไงครับสเปรติเช่นชูรีดันมรัมปัสชูรีดันรัมปัสเช่นจุรีการลักขโมยรัมปัสการปล้นอันนั้นได้มาก็ฮารามแล้วแอบไปขโมยรถกระบะของเขาไปขายพม่า 300,000 ขายถูกๆรถกระบะเขาตั้ง 900,000 เราไปขโมยมาไปขายถูกๆ 300,000 หรือ 200,000 ก็แล้วแต่200,000ที่ใหญ่มานะคือเงินฮารามไม่ซ่อมตั้งแต่ต้นในการขายทำไมเพราะเราไปขายมีเล็กของคนอื่นการขายมีเล็กของคนอื่นนี่ไม่ซ่อมตั้งแต่ต้นนั่นคำว่ามันจุรีatau merampas rampasnya ปล้นต่อหน้าต่อตานางสายสร้อยคอ5บาทเราอยากจะได้ชักมีดชักปืนถอดมาไม่ถอดกูยิงไงนางก็กลัวจนตัวสั่นก็ถอดออกมาเราก็ได้5บาทแล้วก็ไปขายเดี๋ยวนี้บาท 25,000 คร่าวๆนะครับเราก็ไปขายถูกๆบาทละ10,000เพราะ5บาทไปขาย 50,000ไอ้คนที่ซื้อมันก็ซื้อกันแหละเห็นมันถูกอ่ะไอ้ 50,000 ที่เราได้นั้นน่ะก็ฮารามซึ่งการกินลักษณะอย่างนั้นเนี่ยอัลกุรอานห้ามวะลาตะกุลูเจ้าอย่ากินอายัดมาเจ้าอย่ากินแต่ไม่ได้หมายความว่าไปปล้นได้นะปล้นแต่ไม่กินไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นห้ามตั้งแต่ปล้นห้ามตั้งแต่ขโมยไม่ใช่มาห้ามตั้งแต่กินแล้วทำไมถึงมาบอกว่ากินล่ะเพราะมนุษย์โดยทั่วไปจะต้องกินแต่การกินนะอย่าไปกินในลักษณะอาระดังสะอุปาโมโนและเช่นเช่นนั้นสะอุปาโมโนสะอุปาโมจุรีการรับพัสเช่นเช่นการขโมยหรือการปล้นช่อทำเหลี่ยมก็ฮารามเราไม่ได้ปล้นเราไม่ได้จี้แต่ที่ของโตแกนั้นมันไม่มีลูกมันก็อ่านหนังสือไม่ออกเป็นคนสมัยโบราณไม่ได้เรียนหนังสือเราเป็นคนมีอำนาจ
เป็นคนปัญญาชนมีตำแหน่งมีบารมีก็แอบทำชนโดดครอบที่ของเขาไม่ได้ขโมยนะไม่ได้ไปปล้นจี้เขานะเขาไม่รู้ตัวเลยซ้ำไปแต่ใช้เหลี่ยมแกงโกงได้มาได้ตั้ง50ล้าน60ล้าน50ล้าน60ล้านนะฮารามหมดเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและสารพัดอัมวาลากุมที่เป็นของฮารามทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ได้สมมุติตรงนี้อื่นจากนี้ที่ไม่ได้สมมุติก็เช่นเดียวกันถ้าฮารามในหลักชาวะกินไม่ได้และที่น่ากลัวในปัจจุบันพี่น้องฟังให้ดีนะครับน่ากลัวในยุคปัจจุบันนี้คนอาวามทั่วไปเขาอาจจะเข้าใจว่าไม่ผิดอาจจะเข้าใจว่าถูกยังไงครับสองสามีภรรยาคนมุสลิมทั้งคู่ได้กันมานิกะห์เรียบร้อยตัวอิหม่ามมีพยานครบนิกะห์ดีเนี่ยซะและไปจดทะเบียนสมรสสองสามีภรรยานั้นจดทะเบียนสมรสผ่านการเวลาไปก็ทำงานทำงานทำงานมีที่ตรงนู้นที่ตรงนั้นที่ตรงนู้นสารพัดรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ5แปลงบังกะโลอีก2แห่งแห่งละ20หลังโรงแรมอีกแห่งหนึ่งมี50ห้องเกิดสามีล้มหายตายจากคนที่เป็นภรรยามันก็ยึดใบสมรสใบสมรสเนี่ยในกฎหมายอิสลามทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของภรรยาแต่ในหลักชะรอฮ์คนที่เป็นภรรยาเมื่อมีลูกกินแค่1ใน8เท่านั้นเองนั่นคือฮุกมของอัลเลาะห์ฟาลาฮุนนัซูนุมฟาลาฮุนนัซูมุนมิมมาตารักตุสำหรับนางนั้นผู้เป็นภรรยาได้1ส่วน8จากทรัพย์สินมรดกที่เจ้าผู้เป็นสามีได้ละทิ้งแต่นี่ละเงินสดตั้ง80ล้านเนี่ยถ้ายึดหุกมของอัลลอฮ์ภรรยาว่ากูได้แค่10ล้านเองกูเอาอายุอันนี้ดีกว่ายึดไงทะเบียนสมรสดีกว่ากูได้ครองหมดแล้วแต่ฉันพอใจจะให้ลูกคนไหนจำนวนเท่าไหร่ไม่ได้นะครับทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของลูกมากกว่าคนเป็นภรรยาใช่เน้นต้องระวังให้ดีนะครับพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าพอมีทะเบียนสมรสแล้วทั้งหมดทรัพย์สินภรรยาครองหมดไม่ได้เด็ดขาดและอย่าไปให้ความสำคัญและอย่าไปยึดติดกับหุกกลมที่มนุษย์ได้ตั้งขึ้นมาจนละทิ้งหุกกลมของอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ทำอย่างนั้นถูกเป็นเพ่งเพ่งเพ่งทีเดียวคำว่าทำไมครับเราคนเป็นภรรยาสามีเราตายเราก็แก่แล้วจะอยู่อีกสักกี่วันลูกยังหนุ่มหนุ่มยังสาวสาวอัลลอฮ์ก็เลยแบ่งให้ลูกมากนะถูกต้องแล้วเพราะลูกจะต้องใช้อีกเยอะใครที่สำคัญที่สุดกับมายะในบรรดาวาริสมนุษย์ไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้ดีเลยอัลลอฮ์แบ่งสรรปันส่วนอย่างถูกต้องนั่นแหละเลยในอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ว่าลาตะดรูนะอัยยุฮุมอักรอบุละกุมนะฮะโอ้มนุษย์เอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกว่าในบรรดาเครือญาติทั้งหมดใครมันฟะอะที่สุดแก่มายะห์แต่อัลลอฮ์รู้ดีเลยสิ่งที่อัลลอฮ์แบ่งสรรปันส่วนเราอย่าไปปักทิ้งเด็ดขาดเพราะถ้าเราปักทิ้งเอาแต่จำนวนเยอะของเราก็เข้าในคำว่า
ตะกูลูอัมวาลากุมไบนากุมบิลบาติดูต่อวาตุดลูบิฮาอิลัลกุกะDan kamu pertunjuk dengannya, dengan harta kamu kepada segala hakim-hakim dengan rusuah. Ini jukti dia. Lek kau nai sinti haram cintan. Benkan sanya hai. Cak hai, rupai hai leh. Seng nampakan dendut hai kai kuai kue naikkan tak-tak sing hukum.ไขว้เขวในการจัดเลือกนั่นแหละเลยในอิสลามนะผิดอย่างรุนแรงในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงพี่น้องครับพี่น้องลองสังเกตให้ดีนะครับแหล่งสอนศาสนามีอย่างใดตื่นถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนป้อมตำรวจเยอะแยะตะแปะสมุดถ้าเปรียบเทียบเป็นป้อมตำรวจทำไมในขณะที่ป้อมตำรวจเยอะแยะป้อมทหารเยอะแยะแต่ศัตรูเข้ามาได้อย่างง่ายดายแหล่งสอนศาสนามีเยอะแยะและทำไมมักเสียยังเต็มบ้านเต็มเมืองมันคืออะไรครับทำไมล่ะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดนะไม่ใช่เฉพาะท่านเราก็ต้องคิดต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันเปลี่ยนสังคมให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะปัจจุบันมันเละจริงจริงริชวะทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงบรรดาผู้นำถึงไม่ไปบอกอย่าไปเอานะฮารามคือไม่พูดอย่าไปเอานะฮารามอย่าไปเอานะไม่ได้อย่าไปเอานะบาปใหญ่ทำไมไม่พูดเพราะผู้นำเองน้ำท่วมปากถ้าว่าทำไมเพราะบางคนบางแห่งไม่ใช่ทุกแห่งและไม่ใช่ทุกคนจัดงานเมาลิดทีหนึ่งประกาศพี่น้องเราส่งเสริมศาสดายกเกียรติศาสดาผู้นำระดับโลกพันูพันนี้มาช่วยกันสนับสนุนจัดเป็นอาทิตย์จัดเป็น5อกวันได้ยอดถึง18ล้าน17ล้าน19ล้านแต่พอเสร็จงานบวกลบคูณหารเหลือ50,000ไปไหนไอ้ที่เหลือมันไปไหนจากทุกปีไม่เกลียดเลยริชวะที่เจ้าบ้านรับอันหนึ่งพูดไม่ได้ทำไมทำไมเพราะเราเองกินอยู่เป็นล้านเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวตรงกับอายะห์บอกตรงกับหะดีษบอกที่นบีว่าลายูบาลีบิมาอะคอซัลมาลอะมินฮาลาลอะมินฮารอมเห็นไหมครับนั่นแหละครับหะดีษว่าอัลลอฮ์กล่าวต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญไม่งั้นเข้าแต่ปลายลิ้นดูต่อลิตะกูลูฟาริตันมินอัมวาลินนัสSupaya kamu hendak makan satu jemloh daripada segala harta manusia. Bil ith dengan dosa. Seng kan cek diswahkan sanya cahai bok cahai nak. Perhati jau cahai kin suan neng cak cak sab sombat rawang manik duaikan. Duai kuang akam.เมื่อเราเป็นฮาเกมพรุ่งนี้แล้วมะรืนนี้แล้วอาทิตย์หน้าแล้วเดือนหน้าแล้วจะตัดสินพอได้ตังฝ่ายหนึ่งมันจะตัดสินฝ่ายที่ให้ตังเราแพ้นี่มันไม่ใช่นะเสียดายแล้วตัดสินแพ้ของเอาล็อกตังนี่แหละครับเลยศาสนาห้ามตั้งแต่ต้นในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่ได้มานะจะกลายเป็นเท็จ
โอ้แต่สมัยนี้น่าเอ็นดูนะระบาดเลยคุณอย่าว่าแต่เลือกตั้งการเมืองหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งศาสนาก็ยังมีไม่รู้จะแก้กันยังไงแต่งั้นแต่นั้นคุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรเรื่องของคุณคุณรับผิดชอบกันเอาเองเราในฐานะพอมีความรู้ก็สอนก็ต้องบอกตามที่อัลลอฮ์ได้บอกตามที่นบีว่าตามที่อุลามะได้ให้ความชัดเจนคุณจะปฏิบัติตัวอย่างนั้นเรื่องของคุณว่าอันตุมตะลามูนในสภาพที่เจ้าทั้งหลายก็รู้อยู่แก่ใจดีอันเล็กรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้รู้แต่มันอยากจะได้เนี่ยมนุษย์เขาเรียกพอนึกถึงตรงนี้เลยไม่แปลกที่นบีว่าวันที่ดาจาลปรากฏตัวมนุษย์ไม่มีอาหารที่จะกินไม่มีเครื่องดื่มที่จะดื่มอดทนกับความหิวไม่ไหวตามดาจาลเป็นควรอย่าว่าแต่ดาจาลในช่วงนู้นเลยในช่วงดาจาลเลยนี่ช่วงนี้ดาจาลยังไม่ออกมาของฮาลาลมีกินเพียบในบ้านกินจนท้องแตกก็ยังไม่หมดแต่มันแปลเรื่องเอาของอารามมาแจกแกงอยากจะเอาเลยนั่นแหละมนุษย์นั่นมันแปลกอัลลอฮฺอักบาร์พี่น้องเอ้ยความละโมบนั่นแหละเราต้องยับยั้งเราอย่าปล่อยกิเลสโลภะความละโมบของเราเนี่ยครอบงำเพราะคนชนิดนั้นใจเขาไม่มีความสุขและจะทุกข์หนักเข้าไปอีกเมื่อหลับตาจะทุกข์หนักทีเดียวไม่ต้องอะไรมากแค่อัลลอฮ์ถามสมมุตินะว่าอัลลอฮ์ถามเองตอนที่ตนมีชีวิตน่ะดิสกีที่ฮาลาลกูให้ไม่พอนะถึงมึงไปเอาของฮาลาลจะเอาอะไรต่อจนแต้มหมดคำพูดที่จะตอบแล้วนั่นน่ะอ๋อหรออักบาร์เนี่ยน่ากลัวนะนี่แหละครับพี่น้องเราสิ่งยุคสมัยที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ในช่วงท้ายขายของโควิดอยู่ในช่วงไทยๆของยุคอัครซามานเข้าไปแล้วจะเข้ากลางโอรุณ15เข้าไปแล้วนี่ก็ในปี1442โกโรนี้จะหมดเหลืออีกแค่58ปี58ปีนี่ไม่นานพี่น้องครึ่งค่อนอายุคนเท่านั้นเองหมดแล้วโกโรน15อินชาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องยังมีชีวิตอยู่ภายในเวลา20ปีนี้นะพี่น้องจะได้ข่าวคราวการปรากฏตัวของอิหม่ามมะดีภายใน20ปีนี้อินชาอัลลอฮ์ถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะอาลามะที่นบีบอกก่อนอิหม่ามมะดีจะปรากฏตัวมีอาลามะนี่มันออกมาเยอะจริงๆนะออกมาเยอะมากเลยเสียวหลังว่าแต่ท่านคงไม่ทราบนะแต่สำหรับผมเนี่ยเสียวหลังวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งมันใกล้ซะแล้วแล้วก็เวลาพี่น้องสังเกตดูเวลามันเร็วเลยปุ๊บอัลลอฮฺอักบาร์แต่นั่นรู้ทางรู้ว่าเวลามันเร็วแต่มนุษย์ก็ยังรังรอผลักวันประกันพรุ่งเดี๋ยวค่อยเรียนแล้วเมื่อไรจะเรียนเดี๋ยวค่อยมายังแล้วเมื่อไรจะมายัง
เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอบบัตรเดี๋ยวค่อยตอบบัตรแล้วเมื่อไรจะตอบบัตรรังรออยู่ตรงนั้นพอถึงเวลาปั๊บไม่มีแล้วไม่มีโอกาสแล้วตายแล้วนั่นแหละเลยอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานว่าลาอัฟรตานีอิลาอัจลินกอรีบลาอัศดดะกะวะอะกุมมินัสซอลิถ้าอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้ฉันเพียงนิดเดียวสักชั่วโมงพอลาอัศดดะกะแน่นอนฉันจะทำการซอดาเกาะว่าอาคุมมินัสซอลิฮีนและฉันจะกลายเป็นคนซอลิฮ์สมมุติว่าคนคนหนึ่งตายอายุ70ปีบริบูรณ์มันก็ยังขอดุอากับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์อัลลอฮ์ประวิงเวลาให้อีกชั่วโมงนึงนี่70ปีกับ1ชั่วโมงภายใน1ชั่วโมงนั้นละอัศดดะกะทำกับฉันจะทำซอดาเกาะว่าอาคุมมินัสซอลิฮีนฉันจะแปลสภาพเป็นคนซอลิฮ์และ70ปีก่อนนั้นที่อัลลอฮ์ให้ทำไมต้องไม่ซอดาเกาะล่ะทำไมต้องไม่เป็นคนซอลิฮ์ล่ะเห็นไหมครับนี่คือมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ภาษาบ้านๆเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่เกือบจวนเวลาต่อจากก็จะทางที่เวลาแต่ละวันผ่านไปอย่าให้ความเปล่าอายุเพิ่มความรู้ต้องเพิ่มความดีต้องเพิ่มอย่าเพิ่มแต่อายุอัลลอฮฺอัลลอฮฺนั่นการบอกว่าคุณนี้mengetahui kamu bahwa kamu itu batil tiada betul และเจ้าต้องรู้ดีว่าสิ่งที่เจ้าเอาเนี่ยเป็นสิ่งที่บาติลไม่ตรงสะบะมากันอัรตอยังบาติลด้วยสาเหตุกินทรัพย์สมบัติบาติลนั่นยัสอาลูนะกะอานิลอะฮิลลาอายัดนี้ก็มาต่อลากีมินานยออีอากันกามูในอนาคตอันใกล้นี้โอ้มุฮัมมัดจะมีคนมาถามจ้ะอานิอะฮิลลาเกี่ยวกับดวงจันทร์lagi menanyai mereka itu muslimin akan dikau daripada bulan karena apa mula nyata halus kemudian bertambah-tambah besar hingga penuh kemudian balik yo tiada seperti matahari dia cami pun tam jau oh Muhammad wa tamai duang jan Allah สร้างดวงจันทร์ทำไมและทำไมถึงเป็นอย่างนี้วันแรกบางเชียบวันที่สองเริ่มนะวันที่สามก็เริ่มนะเข้าไปอีกจนกระทั่งเต็มดวงและจนกระทั่งทยอยเล็กลงเล็กลงเล็กบ้านเชียบเหมือนเดิมอีกเดี๋ยวจะมีคนมาถามเจ้าอุมามะไม่เหมือนกับดวงอาทิตย์ทำไมดวงจันทร์เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์วันไหนเดือนไหนมันก็เต็มดวงอยู่ตรงนั้นกุลฮิยะมาวาคุยตุลินนาซิวัลฮัจเจ้าจงตอบเสียเวลาเขาถามนั่นให้ตอบว่ากาตออุลิมูยาอามัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดยาอิตุสกาละวัตุบากิมานุสยดวงจันทร์ที่อัลลอฮ์ทำวันแรกเสี้ยวบางนิดเดียววันที่สองก็หนาเพิ่มไปนิดนึงวันที่สามก็เพิ่มไปนิดนึงเป็นสิ่งละวัตถุบางมนุษย์เป็นห่วงเวลาสัญลักษณ์ของเวลาให้กับบรรดาผู้คนดังวัตถุฮัจญ์และเป็นห่วงเวลาของการทำฮัจญ์เพราะฮัจญ์มันก็มีมีกฎของมันขอบเขตของเวลาไม่ใช่ไม่เข้าเดือนของฮัจญ์จะทำฮัจญ์ได้หรือ
มีทั้งมีกอดสมานีมีกอดมักานีมีขอบเขตของมันดันวัตถุเบอร์ตานำตานะและเป็นเวลาแห่งการเพาะปลูกต้นไม้ชนิดนี้กี่เดือนชนิดนี้กี่ปีชนิดนี้กี่เดือนปลูกช่วงไหนดีเวลาไหนดีนี่อัลลอฮ์บอกอย่างละเอียดทีเดียวดันวัตถุมันเนี้ยก็และเป็นช่วงเวลาเป็นสัญลักษณ์ของเวลาในการทำการค้าเห็นไหมเลยเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องศึกษาสิ่งนั้นให้ถี่ถ้วนขยันแต่ไม่ยอมศึกษาให้ถี่ถ้วนเหนื่อยเปล่าภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าขยันแบบง่วงๆก่อนจะลงมือทำสิ่งใดศึกษาให้ถี่ถ้วนมีอัตราเสี่ยงก็อย่าเพิ่งทำหาสิ่งอื่นต่อใครยันทำมาหากินนำหน้าด้วยปัญญาไม่นานช้าก็มีเงินใช้มีเงินเก็บดันวัตถุเนี่ยก็เลยมากินดันเอ็ดด์ปารามควันและเป็นเวลาขอบเขตของเอ็ดด์คุณผู้หญิงก็มีเอ็ดด์ไม่ใช่เลิกวันนี้พรุ่งนี้คุณเจอผู้ชายคนใหม่นี่ก็ได้ไม่ได้นี่เอดาของมันขอบเขตของมันด้านปวสุแล้วก็เป็นเวลาให้การถือศีลอดด้านเบิกบุกแล้วก็การละศีลอดรวมทั้งเดือนแห่งที่ไม่ต้องถือศีลอดก็เข้าเพราะเดือนที่ถือศีลอดศีลอดนี่ก็แค่เดือนเดียวที่เป็นฟัรดุส่วน11เดือนไม่มีฟัรดุดันเปิดตังกุฮันและเป็นขอบเขตเวลาของการประวิงตังกุฮันยังไงล่ะมีคนมายืนตังมีคนมาจำนองที่มีคนมาเช่ารถกี่วันล่ะกี่เดือนล่ะก็เวลานี้เป็นสัญลักษณ์นั่นคือเบิกตังค์ผ่านฉันผมประวิงไว้สองเดือนผมเจ้าว่าประวิงผมเจ้าสองอาทิตย์ก็ว่าไปดังจิกอาดังมาก็จิกอberkekalan atas satu hal ถ้าเกิดคงสภาพถ้าเกิดคงในสภาพเดียวบนสภาพเดียวดวงจันทร์ก็เท่านั้นน่าจะยอมไม่มีการเปลี่ยนแปลงดวงจันทร์ตัวเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยน่าจะยอมที่จะดิบตาวิญาณดิมิแกตุดิมิแก segala waktu นะแน่นอนมนุษย์ก็จะไม่รู้กฎเกณฑ์กักเกณฑ์ของเวลาว่าเดือนนี้มันกี่วันแล้วเนี่ยดูไอ้มันกี่วันแล้วเนี่ยดูไม่ออกมันเข้าเดือนแล้วจะรู้กี่วันว่ากี่วันนะนั่นแหละเลยสิ่งที่อัลลอฮ์ทำนั้นสุดยอดอีกมันนั่นไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวนั่นแหละเลยคนต่างศาสนิกถ้าใครควรเจาะเนื้อหาในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เคล้วเกือบร้อยทั้งร้อยก็ว่าท้ายสุดเข้าอิสลามนั่นคือความจริงคำพีของอัลลอฮ์ที่ประทานให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นคำพีที่เราจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตที่บอกเรื่องราวทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์
แล้วก็มันช่างนะเราสังเกตให้ดีพอกลางคืนก็จะมีน้ำค้างหล่นมาถึงฝนไม่ตก3เดือนมาแล้ว4เดือนมาแล้วแต่ต้นไม้ก็ไม่ตายทำไมเพราะกลางคืนมีน้ำค้างหล่นทุกคืนเราเข้าใจว่าต้นไม้เนี่ยถ้ารากมันไม่ได้กินน้ำเลยมันก็ตายหารู้ไหมว่าทางไปต้นไม้ก็กินน้ำได้เช่นเดียวกันสุดยอดสุดยอดเนี่ยถ้ามีโอกาสนะผมจะไลฟ์สดเกี่ยวกับความอัศจรรย์ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีเยอะมากดูต่อวะไลซัลบิรรุบิอันตะตุลบุยูตะมินซุฮูริฮาวะลาคินนัลบิรรุมันตะกอวะตุลบุยูตะมินอับวาบิฮาวัตตะกุลลอฮะลัลลัตุลตุฟลิฮูนلَيْسَ الْبِرَّ dan tiada kebajikan itu bahawa kamu datang akan segala rumah-rumah daripada sebelah belakangnya belakang rumah lek mai mai mi kusun kuam di mai cai pen kusun kuam di na duai ti jau na khao ban dan lang khao dan lang makpada ketika ihram had ในช่วงที่เจ้าอยู่ในihram การทำอัดadalah mereka itu masa jahiliyah ซึ่งได้มีมนุษย์ในสมัย jahiliyah นะ dan awal islam และในอิสลามแรกๆในยุคอิสลามแรกๆนะ tebuk lubang pada belakang rumahnyaได้ทำการเจาะรูหลังบ้านของตัวเองคนบ้านคนอาหรับนี้เขาจะทำคล้ายกับอิฐในสมัยก่อนนั้นจะมีการเรียงก้อนหินก้อนอิฐสมัยโบราณซึ่งมันจะดูเหมือนบ้านเราที่เป็นทำด้วยไม้เหมือนบ้านเรานี้ยากแหละแทบจะไม่มีเลยแหละเลยพอถึงเวลาก็จบเขาก็จบตอนที่เขาครองไอ้รอมนี่ข้างหน้าเขาจะไม่เข้าเขาจะเข้าด้านที่เขาจบนั่นแหละนั่นคือในยุคจาฮิลียะห์เขาจะทำกันอย่างนั้นอัลลอฮ์มาเรกไอ้ตู้นั่นแหละมาสุกลัวดาริปาโดนุเขาก็จะเข้าออกDaripadanya, daripada lubang ketika ihram kau ก็จะเข้าออกทางรูนั้นตอนที่เขาอยู่ในกรงในอยู่ในกรงihram เขาจะไม่เข้าหน้าบ้านเขาจะเข้าหลังบ้านตามรูที่เขาได้จอก dan sengkau mereka itu duai ความเข้าใจผิดของ mereka itu mereka manusia ในยุคนั้นเข้าใจผิดที่มีแก่ itu เจนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าคือบาติกันนั่นคือได้บุญละบุญทำแบบนั้นได้บุญความเข้าใจคนในกองคนในสมัยนั้นแต่อัลลอฮ์ว่าไลซาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างที่เจ้าเข้าใจมีนำซ้ำเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายบ้านด้วยซ้ำไปแล้วไปจอดทำไมوَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا dan tetapi kebajikan itu tetawa kuam dinan kusun kuam dinan mereka yang takut kepada Allah kekonti yang kerinta Allah nalek kekonti dai kuam din nalek kekonti mi polapun kusun anmahma kontakwa to Allahdan datang oleh kamu lek cuma
ธอทอดเจ้าอาการรุมรุมกับบรรดาบ้านบ้านดาริปาดอสกาลปิตูโนปิตูรุมให้มาทางประตูเสียมาทางหน้าบ้านนี่อย่าไปเจาะหลังบ้านปาดอketika ihram ในช่วงเวลาihram ดังไลโนในประเดี๋ยวihram จะเวลาไหนก็แล้วแต่ถ้าเจ้าจะเข้าบ้านก็เข้าทางหน้าบ้านประตูนี้ล่ะในเรื่องอะไรไปเจาะหลังบ้านล่ะวัตตะกุลลอฮะละอัลลอฮุตุฟิฮุและจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดละอัลลอฮุตุฟิฮุเพื่อว่าเจ้าจะได้ประสบผลสำเร็จไอ้ตุฟิฮุเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาทุกคนอยากจะได้คำว่าตุฟิฮุประสบความสำเร็จตรงนี้ไม่ใช่สอบได้ที่หนึ่งไม่ใช่ได้ตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี้ไม่ใช่ทุฟลีฮูนตรงนี้ปลอดภัยจากบทลงโทษของอัลลอฮ์และได้รับสวรรค์ชนะเป็นการตอบแทนนั่นความหมายครับว่าทุฟลีฮูนดาตากุลอุลิกามูอากันอัลลอฮ์dengan tinggal menyalahinya lek jom yang kereta Allah dua kali lakti lakti apa yang lak tinggal menyalahinya lakti menyalahi ini kok ke main mengen kamsan kompraku Allah kambai ini kau sampai roh kambai itu nah menyalahi ayah nak kira lakti ini siap mudah-mudahan dapat kemenangan kamu dengan syurga. Wangwa jana jak dai rak kuam samprit duai kan dai rak sawan jannah kong Allah. Pen sinti manut tukun yak ya yunai sawan tangan. Teh ko mai cai tukun manut jak dai kau sawan.นอกจากคนนั้นมีอีหม่านเท่านั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ตอบแทนเราตามความรู้สึกหรือตามความคิดของเราแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนตามความเป็นจริงถ้าเจ้ามีอีหม่านอัลลอฮ์ก็ให้มลาอิกะฮ์พาเราเข้าสวรรค์ถ้าอีหม่านเราไม่มีอีหม่านเราปลอมอะกีดะห์ปลอมต่อเราอยากจะเข้าจนเนื้อสั่นก็ตามนะไม่ได้เข้านี่แหละครับเลยอีมานพี่น้องต้องเรียนรู้ให้จัดเก็บแค่มีอีมานตัวเดียวอัลลอฮ์ก็มั่นเรากับสวรรค์ของพระองค์แล้วอีมานนี้แต่บาปมากกว่าบุญพาไปเผาก่อนหมดบาปนั่นแหละพาเข้าสวรรค์ก่อนแต่เราไม่อยากจะถูกเผาแม้แต่ชั่วโมงเดียวแม้แต่นาทีเดียวแม้แต่แป๊บเดียวก็ไม่เอาดันบันอะไรล่ะดาตะตะกาโลดิเตกอห์นบีดาริปาดะบัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาริปาดะบัยติลลาห์ตะฮุนฮุดัยบิยะห์และตอนในช่วงเวลาที่นบีถูกห้ามจากไปติลาก็คือห้ามไม่ให้นบีนั่นแหละเข้าใกล้ไปติลาปาดอตาฮุนก็คือตาฮุนนี่ก็คือปาดอตาฮุนฮูไดเบียในปีของฮูไดเบียก็คือปีที่สงครามฮูไดเบียนั่นแหละyaitu tahun ke-6 daripada hijrah nah ke piti hok cak hijrah nah ตอนนี้นบีเราก็อายุก็เกือบจะ60แล้วนะเพราะตอนนบีฮิจเราะห์ท่านก็อายุ53แล้วหลังจากนั้นอีก6ปีนบีก็59แล้ว
ถ้าเป็นคนในรับราชการในยุคนี้เออรี่ได้แล้วนะถ้าไม่เออรี่ก็ปกติก็ปีหน้าเกษียณแล้วแหละแต่ก็ถูกคนอาหรับกุเรชในสมัยนั้นห้ามไม่ให้นบีเข้าใกล้ไปทีละดังสุลห์อุเลห์กุฟากุเรชและได้ทำการสุลห์ได้ทำการสัญญาทำปะทะสัญญาด้วยกุเรชกุฟากุเรชatas bahwa kembali nabi pada tahun hadapan hai nabi nenek kelak mabina dan dibiarkan Mekah baginya oleh ploy hai nabi lau kau Mekah baginya bagi nabi 3 hari hai lelaki sambat dua dan bersiap-siap nabi bagi umrah qadha oleh nabi ko triam pro samrakan umrah qadha dan takut mereka itu mereka mikuam jamkring mereka itu mereka muslimi from kapna banda muslimi kita nabi bahwa tiada menyempurna kuris akan jadi keluar wahu dia bokeh rumah pina hewila sabah keluar jam korotai pina amai hai kau ความไม่แน่ใจเกิดขึ้นในหัวใจของคนมุสลิมไม่แน่ใจเกี่ยวกับสัญญาของกุเรชเพราะคนกาเฟ่มันพร้อมจะพลิกลิ้นได้ตลอดเวลาดันเคนอบัตปรังมาเรกาอิตุและจะต้องถูกการรบของมาเรกาอิตุมาเรกากาเฟ่กุเรชdan kena berperang mereka itu dua catu kanrup kong mereka itu mereka kufa kuris dan benci segala muslimin akan berperang pada tanah haram lek muslimin cak mi kuam rusuk mayak garuk naik tanah haramไม่อยากจะมีการสู้รบปรบมือในแผ่นดินฮารามดันดารากิรอมและก็ไม่อยากจะทำการรบในสภาพที่ตัวเองเต็งอิหรอมนั่นความหมายของว่าบัญชีก็คือไม่อยากดันบูลามซาฮรุลฮารอมและก็ไม่อยากจะทำการรบในเดือนที่อารอบในการข้าฟ้าเมื่อมีความรู้สึกของมุสลิมมีเช่นนั้นอยากจะไปทำอุมเราะห์กับนบีแต่ใจหวั่นกลัวว่ากาเฟ่กุเรชเหล่านั้นจะพลิกลิ้นไม่ให้เข้าและดีไม่ดีมันทำท่าจะรบเราตายเลยทีไอเราไปอุมเราะห์ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรและเราก็ไม่อยากจะรบด้วยเพราะเราครองอิหร่อมและเราไม่อยากจะรบด้วยในเดือนอารอมนี้ตูรุนปรมานัลลอฮ์อายะห์อัลกุรอานก็ประกาศลงมาว่าวะกอติลูฟีซาบีลิลลาฮิลลาซีรายุกอติลูนะกุมวะลาตะฮ์ตะดูอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลมุตะดีนี่อายะห์อัลกุรอานก็ประกาศลงอายะห์นี้ก็ถูกประกาศลงมาด้วยอัลลอฮ์กล่าวว่าวะกอติลูฟีซาบีลิลลาฮ์เจ้าจงสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์รบกับใครล่ะอัลลาซีนยุกอติลูนะกุมรบกับคนที่ทำการรบกับเจ้าวะลาตะตะดูและเจ้าอย่าเกินขอบเขตอะไรความหมายเกินขอบเขตในการเริ่มทำสงครามเจ้าอย่าเป็นคนเริ่มก็เลยครับอัลลอฮ์บอกกับมุสลิมีไปทำอุมเราะห์แต่เจ้าอย่าเริ่มในการทำรบแต่เมื่อกาเฟ่กุเรชเริ่มเจ้าจงตอบโต้นิสัยมุสลิมีใช้นิสัยนี้ตั้งแต่นู้นจนกระทั่งปัจจุบัน
เราจะสังเกตมุสลิมีนจะไม่ใช่นักล่าอาณานิคมแต่มุสลิมีนจะกลายเป็นเหยื่ออยู่ร่ำไปได้แต่การตอบโต้เท่านั้นไม่ได้หาเรื่องเพื่อนแต่จะตอบโต้เพียงอย่างเดียวในขณะที่คนที่เป็นศัตรูของมุสลิมีนโดยเฉพาะยิวล่าอาณานิคมประเทศมุสลิมมันจะครองให้หมดเพราะประเทศมุสลิมนี้เป็นประเทศที่มีความบารอกัตสูงเพราะในประเทศนั้นมีอาลิมอุลามะมีคนทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มีคนซิกิรมีคนอ่านอัลกุรอานมีคนศอลาวาตทำให้แผ่นดินมีความบารอกัตใต้ดินเต็มไปด้วยน้ำมันใต้ดินเต็มไปด้วยทรัพยากรที่มีราคายิวก็เลยอยากจะครองทุกประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมจนบางประเทศที่ยอมร่วมมือกันอยู่ถ้าว่ามีไหมนะอันนี้เรารู้กันทั่วประเทศชาวโลกรู้น้องไม่ต้องไปปกปิดใครเขารู้กันบางคนเนี่ยยังเป็นเครื่องมือของยิวด้วยซ้ำไปในขณะที่ตัวเองอิสลามทั้งที่อัลกุรอานบอกยิวศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของเจ้ายิวศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของเจ้าโอ้มุฮัมมัดแต่พี่น้องเราบางคนเนี่ยนะหรือเจออายะห์นั้นปิดตามองไม่เห็นก็ไม่ทราบวะลันตัรฎออันกัลยะฮูดวะลันนะซารอฮัตตาตัตตะบิอะมิลละตะฮูโอ้มุฮัมมัดบรรดาชาวกัมพีเหล่านั้นไม่พอใจหรอกในตัวเจ้าต่อเขาดีต่อหน้าเจ้าแค่ไหนก็ตามนะเขาไม่พอใจอัตตาจนกระทั่งตัตตาบิอามิลาตาหูจนกระทั่งเจ้านะตามศาสนาของพวกเขาต่อคนเหล่านั้นจะเข้าใจการต่อจะมีความพึงพอใจในตัวเจ้าและอีกอายะห์หนึ่งลาตัจิดันนะอัชดดันนาสิอะดาวะตันลิลละซีนะอามะนูยะฮูดโอ้มุฮัมมัดเจ้าจะได้พบเจอศัตรูที่แข็งกร้าวศัตรูที่ซาดิกเป็นศัตรูมุสลิมีของมุสลิมีที่ไร้กาใครล่ะอัลยะฮูดก็คือยะฮูดนั่นอัลกุรอานบอกชัดเจนแต่เราเหนื่อยใจกับพี่น้องเราบางคนเอายิวมาเป็นมิตรยอมรับใช้ยิวแปลกมากนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอัลกุรอานพี่น้องไม่ใช่เราจะเลือกเชื่อบางอายะห์ไม่ใช่เราจะต้องเชื่อทั้งหมดของอายะห์อัลกุรอานแต่คนสมัยปัจจุบันมีบางคนเลือกเฉพาะที่มีประโยชน์กับตัวเองที่ถูกใจตัวเองเมื่อคุณเลือกสิ่งที่ถูกใจและคุณหวังอะไรกับความถูกต้องอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เพราะคุณเลือกสิ่งที่ถูกใจแหละคุณไม่ได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลือกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเลือกสิ่งที่ถูกต้องก็ได้สิ่งที่ถูกต้องนะเลือกสิ่งที่ถูกใจก็ได้สิ่งที่ถูกใจอยากจะกินสับปะรดแต่ไปปลูกลอกอนจะได้สับปะรดหรืออัลลอฮฺอักบาร์อันนี้ยูซุฟไปซื้อป้าจะกินทุเรียนยูซุฟไปซื้อมะม่วงนอนจะกินทุเรียนได้กินทุเรียนอยากจะกินทุเรียนแต่จะให้ลูกไปซื้อมะม่วงอันนี้มันแปลกคนเราสมัยนี้ก็เป็นลักษณะนั้นอยากจะเป็นคนดีแต่ปฏิบัติตัวไม่ดีอยากจะมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนแล้วมันจะได้ความรู้หรือดีเราอยากได้การความรู้แต่ไม่อยากเรียนทำแล้วมันจะได้ยังไงมันแปลก
อยากจะมีรายได้แต่ขี้เกียจทำงานเอาใครจะมาให้มึงเหรอทีนี้อยากจะกินปลากระบอกสดๆสัก2กิโลแต่ไม่ออกทะเลจะให้ปลากระบอกมาหาถึงในหม้อนั่นไงรอไปซะนั่นแปลกคนคืออัลลอฮ์เนี่ยได้วางกฎเกณฑ์บุคคลอาดัตไว้อย่างเรียบร้อยและอัลลอฮ์ก็ได้บอกด้วยว่าอาตัยนารุมินกุลชัยอ์ซะบะบะเราประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามอัสบาบที่เจ้าหาถ้าเจ้าไปตากแดดฉันก็ทำให้เจ้าร้อนถ้าเจ้าไปอาบน้ำฉันก็ทำให้เจ้าเย็นถ้าเจ้าหิวเจ้าไปกินข้าวฉันก็ทำให้เจ้าอิ่มถ้าเจ้ากระหายเจ้าไปดื่มน้ำฉันก็ทำให้เจ้าดับกระหายเจ้าไม่รู้เจ้าไปเรียนฉันก็ทำให้เจ้ามีความรู้เจ้าไม่มีรายได้เจ้าทำงานฉันก็ทำให้เจ้ามีรายได้ตามอัสบาบุลอาดีถ้าอัลลอฮ์ไม่ทำอย่างนั้นเราใช้ชีวิตลำบากหิวข้าวทำยังไงวะจะกินจะทำยังไงวะจะกินข้าวเกิดไม่อิ่มขึ้นมานะไม่ใช่อัสบาบุลอาดีอะไม่ยุ่งเลยทีนั้นอยากน้ำจะทำยังไงนะให้ดับกระหายไปดื่มน้ำก็ยังไม่ดับกระหายทำไงทีนี้แต่นี่อัลลอฮ์ทำตามอัสบาบอยากน้ำจะให้ดื่มกระหายแล้วก็เอาน้ำมาดื่มชื่นใจคือทุกอย่างมันเป็นไปตามความเป็นจริงนะครับมันไม่ใช่ละเมอเผลอฝันแต่ประการใดการคบเพื่อนก็ถ้าเราคบกับคนรู้ถึงแม้เราเป็นคนไม่รู้วันนี้เราไม่รู้สักสิ่งแต่เราคบกับคนรู้แต่วันนี้เราเพิ่มแล้วก่อนพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้เพิ่มอีก2ข้อเป็น3แล้วมารื้อเพิ่มอีก3ข้อเป็น5แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้สักสิ่งเราก็ไปคบกับคนไม่รู้อีกผ่านไป10ปีแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นเห็นมั้ยนะเช่นเดียวกันถ้าเราคบกับโจรแรกๆคบเราไม่ได้ไปปล้นแต่เราคบหรอกเราคนใจกว้างพอนานๆเข้าไม่ใช่ปล้นแต่ช่วยอยู่ต้นทางมึงไปตาแล้วกูเลให้นั่นแหละไม่พร้อมไม่มาเราไม่ได้พร้อมแต่เราดูต้นทางให้มันเลยนี่เลยครับถ้าว่าศาสนาใช้ไหมในการเลือกพบใช้แน่นอนให้เลือกศาสนาให้เลือกทุกอย่างในอาหารการกินก็ให้เลือกคู่ชีวิตก็ให้เลือกการปฏิบัติก็ให้เลือกทุกอย่างต้องให้เลือกปัญญาเรามีดูต่ออินนัลลอฮะลายุฮิบบุลมุฮตะดีkerana Allah Ta'ala tiada kasih ya Allah akan segala mereka yang melampaui pro Allah Ta'ala na mai cok kap kon ti keun khop ke ก็คือไม่ชอบคนที่ก่อเหตุนั่นแหละไอ้คนที่เริ่มก่อนเริ่มในการทำความผิดก่อนเริ่มหาเรื่องเพื่อนก่อนอันนั้นแหละไม่ถึงมุตะดีเป็นคนที่เริ่มหาเรื่องเนี่ยที่อัลลอฮฺวะลาตักตะดู ini ayat mansukh dengan baro'ah dan dengan waktu luhum haitsu saqiftumuhum ayat makinya ini ayat mansukh.Ayat yang masuk waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ayat yang masuk
mansuh ตรงนี้ mansuh pada hukum macam masuk tilawah le ayat nai matel ayat nai surah baraah ka ayat ni matel waqtuluhum haitsu saqiftumuhum dan bunuh oleh kamu akan mereka itu kufar di mana tempat kamu dapat mereka itu mereka kufar nah chau chung rob ka kon launa chung su ka kon launa trong nai ti chau kop ka kau dua ayat ni make sing ayat meki kona na ko tu ให้เจ้าอย่ารบกับมันจนกระทั่งมันเริ่มก่อนแต่อายัดหลังนี้มาเจอตรงไหนรบตรงนั้นอุลามะฟุกฮะจะอธิบายอายัดที่วักตุลูฮุมไซให้สุสักิฟตุลูฮุมนี้กับบรรดากาเฟตฮับบีกาเฟตที่เป็นศัตรูตัวจักรของอิสลามอย่างเช่นยาฮูดีคนอิสราเอลชาวบานีอิสราเอลในยุคปัจจุบันที่เป็นยาฮูดีนั่นแหละเมื่อคนปาเลสไตน์มุสลิมเราเจอตรงไหนศาสนาบอกให้รบตรงนั้นเพราะคนยาฮูดีเหล่านั้นจ้องแต่จะรังแกพี่น้องมุสลิมทุกวี่วันทุกเวลาทุกนาทีแม้กระทั่งบ้านของคนมุสลิมเราที่อยู่ปาเลสไตน์อยู่ตั้งกติกาห้ามเจาะบ่อเป็นของตัวเองและห้ามเจาะบ่อเป็นบ่อสาธารณะและจะใช้น้ำยังไงล่ะซื้อของยิวอย่างเดียวเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้ไม่ใช่วันนี้นะหลายปีดีดักมาแล้วนั่นคือการรังแกพี่น้องมุสลิมเราแสนที่จะอัดอั้นรายได้น้อยทีหนึ่งแล้วถูกบังคับให้ซื้อน้ำใช้จ่ายบางบ้านทนกับการถูกรังแกไม่ไหวไม่มีเงินจะซื้อน้ำเพราะน้ำเป็นปัจจัยที่เราต้องใช้เยอะในแต่ละวันโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเราในอาบน้ำจุนุในอาบน้ำประจำวันในอาบน้ำละมาในต้มผักหุงข้าวทำแกงในรดน้ำต้นไม้อีกในซักผ้าอีกต้องใช้เยอะเลยขุดบ่อไว้ในบ้านไม่ให้คนนอกแต่ถ้าวันไหนยิวรู้จะรายงานให้ทหารกองยิวตกกลางดึกระเบิดก็จะลงบนหลังคาบ้านนั้นจะตายเรียกพี่น้องเราถูกรังแกถึงขนาดเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละเลยถูกว่าใช้อายะที่ว่าวักตุลูฮุมไฮซุซากิฟตุมูฮุมจงรบกับคนเหล่านั้นเจ้าเจอเขาที่ไหนก็แล้วแต่เพราะรังแกเราเกินไปในประเทศเรานี้เราโดนแค่นิดหน่อยเดินยังไงน้ำมันขุดจากประเทศไทยวันหนึ่งได้1ล้านกว่าบาร์เรลชาวไทยใช้แค่900,000บาร์เรลต่อวันที่เหลือขายต่างประเทศขายพม่านิด17บาทแต่ขายคนไทยเกือบ30นั่นแหละประเทศไทยเราโดนแต่โดนนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นแต่นี่พี่น้องเราชาวปาเลสไตน์ถูกบังคับให้ซื้อน้ำแต่ไหนแต่ไรแล้วไอเราอยู่ประเทศไทยนี้นับว่าเสรีเราจะขุดกี่บ่อไม่มีใครห้ามในสวนเรานั่นแหละ8ไร่10ไร่เราจะขุดสัก10บ่อตำรวจหาจับไม่คุ้นไม่ได้ครับแต่นี่ไม่ได้เนี่ยครับพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรอ่า
อ่ะครั้งต่อไปว่าอัครยูฮุมินไฮซุอัครยูกุมอ่ะพี่น้องเมเรจะถามเชิญครับเวลาเร็วพี่น้องจะทำอะไรจะถามอะไรบ้างเชิญครับบางเด็กไปไหนแล้วบางเด็กมีอะไรจะถามบ้างนี่นะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวจะบอกอะไรพิเศษในเดือนนี้เนี่ยเดือนนี้เนี่ยเดือนรอญญะห์เป็นเดือนที่ประวัติศาสตร์นบีเราเนี่ยนะขึ้นอิสรอมิรอจในเดือนนี้แหละแต่ตรงกับค่ำคืนวันจันทร์ของวันที่27ของเดือนรอญญะห์และในเดือนนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้พิเศษด้วยอัลลอฮ์กล่าวกับนบีเราว่าให้บอกกับบรรดาอุมมะห์ของเจ้าอัลลอฮ์ย้ำให้นบีเราถึง3ครั้งให้บอกกับอุมมะห์ของเจ้าให้กล่าวอิสติฟาร์1,000 ครั้งให้ได้ในเดือนนี้อิสติฟาร์ไหนล่ะนบีบอกว่าอิสติฟาร์ที่กล่าวว่าอัสซัลฟิรุลลอฮะซัลญะลาลวัลอิกรอมมินญะมีอิซซุนูบิวัลอาซาไม่ใช่อัสซัลฟิรุลลอฮะลอะซีมอัสซัลฟิรุลลอฮะซัลญะลาลวัลอิกรอมมินญะมีอิซซุนูบิวัลอาซาซึ่งถ้าเราแปลก็คืออัสซัลฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซัลญะลาลวัลอิกรอมอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงมีเกียรติและทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรและทรงมีเกียรติขออภัยมินซุนูบิลญะมีอิในบรรดามินญะมีอิซุนูกับบรรดาบาปวัลอาซามและบรรดาความผิดรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่านี่เป็นหะดีษกุดซีนะไม่ใช่หะดีษนบวีและไม่ใช่อายะห์อัลกุรอานแต่เป็นหะดีษกุดซีที่อัลลอฮ์กล่าวกับนบีโดยตรงนบีซึ่งอัลลอฮ์กล่าวกับนบีว่าให้กล่าวได้ 1,000 ครั้งถ้าบ่าวของฉันที่มีอีมานกล่าวครบ 1,000 ครั้งในเดือนนี้ฉันจะไม่ลงโทษบ่าวคนนั้นทั้งในกุโบและในอาคารนั้นนบีเรากล่าวอย่างนั้นก็คืออัสซัลฟิรุลลอฮะซัลญะลาลวัลอิกรอมมินญะมีอิซซุนูบิวัลอาซาบอัสซัลฟิรุลลอฮะซัลญะลาลวัลอิกรอมมินญะมีอิซซุนูบิวัลอาซาบอัสซัลฟิรุลลอฮะซัลญะลาลวัลอิกรอมมินญะมีอิซซุนูบิวัลอาซาบพันครั้งถ้าเราขี้เกียจมากหลังละหมาด10วันนึง50แล้ววันนึง5020วันก็ครบแล้วถ้าเราขยันคืนเดียวรวดวันเดียวจบคืนเดียวพอแล้วแต่เราจะใช้เวลาช่วงไหนแต่ให้ได้ 1,000 ครั้งในเดือนนี้เพราะในแต่ละเดือนนี้ความสำคัญนั้นจะต่างกันแม้กระทั่งเวลาในแต่ละวันก็จะเหมือนกันทีช่วงเช้ากับช่วงเย็นไม่ใช่เหมือนกันทีช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นไม่ใช่เหมือนเที่ยงครับวะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์ถามจังว่าครับปกติขณะที่รอก็ทัศน์สูตรมากคนมันจะใช้ข้อความเราเรียนนาที่วันนาลา
และอีกคนหนึ่งเรารู้โลกเคยกล่าวว่าผู้ที่อยู่ทั้งเราก็ได้ผู้อยู่สุภาณังกัลโลกุลปนะบริบูรณ์อัลลอฮุมมะฟิลียังใช้ได้หรือเปล่ายังใช้ได้เพราะถูกใช้บ่อยไหมว่าบุคคลจะใช้บ่อยใช้ตลอดก็ได้จะใช้บางครั้งก็ได้หรือจะคั่วทั้งสองก็ได้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับนั่นมีในยุคซอฮาบะห์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีในยุคซอฮาบะห์นั่นแหละคนอันซอดคนอันซอดนั่นแหละจะเป็นตัวแทนเป็นอิหม่ามนบีบ่อยครั้งที่มัสยิดกุบะด้วยสาเหตุเสียงเขาเพราะเขาอ่านนี่ติไม่ได้เลยแล้วทีนี้เนี่ยพอหลังเนี่ยเขาได้เป็นอิหม่ามบ่อยจะเป็นมักริบจะเป็นอิชาจะเป็นซุบฮีแต่มันแปลกอยู่อย่างนึงตัวอิหม่ามคนนั้นเนี่ยฮะดีษนี้รายงานด้วยอุบะห์บินอามิดเป็นฮะดีษฮะซันและฮะดีษเซนานัสก็รายงานเหมือนกันแปลกตรงที่ว่าเราะกะอะห์แรกคนนี้ก็อ่านกุลฮุเราะกะอะห์ที่2ก็อ่านกุลฮุพอละหมาดอิชาก็เหมือนกันเราะกะอะห์แรกก็กุลฮุอัลลอฮ์เราะกะอะห์ที่2ก็กุลฮุอัลลอฮ์ละหมาดซุบฮ์ก็เหมือนกันเราะกะอะห์แรกกุลฮุอัลลอฮ์เราะกะอะห์ที่2กุลฮุอัลลอฮ์พี่น้องฟังให้ดีนะไม่ใช่กลัวว่าโดดๆนะหมายถึงว่าละหมาดมักริบรอกาอัตแรกอันอิซาจาเสร็จอันกลัวว่ารอกาอัตเดียวสองสุขมีกลัวว่าอยู่ด้วยพอรอกาอัตที่สองกลฟันละแล้วก็กลัวว่าพอละหมาดอิชาละสับบิฮิสรอกาอัตแรกแล้วก็กลัวว่ารอกาอัตที่สองฮัลอัตตาก็กลัวว่าคือกลัวว่าจะมีกันจนซอฮาบะห์ด้วยกันบางคนเริ่มไม่พอใจแล้วก็เลยพูดกันเอ๊ะทำไงกันดีคนนั้นไม่ทิ้งเลยกลัวว่าจะกลัวสุรังอื่นก็แยกย้ำแต่กลัวว่าตรงนั้นก็เลยไปเราไปบอกแกดีกว่าก็ไปบอกแกเอ๊ะพ่อหนุ่มไม่จำสุรังอื่นมั้งเอาแต่กลัวว่าอย่างเดียวมาฉันชอบอ่านกุรอานถ้าเจ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอ่านค่อยๆก็ได้กุรอานนะแต่สุราอื่นฉันอ่านดังนะด้วยแล้วทีนี้ในบรรดาซอฮาบะห์ก็กลับไปอีกทำไงวะแกก็ยังยืนกันจะอ่านกุรอานอยู่ตรงนั้นบางคนว่าอย่างนี้แล้วกันแหละเดี๋ยวครั้งต่อไปนี่ให้อย่าให้แกเป็นอิหม่ามนะให้คนอื่นเป็นดีกว่าอีกคนว่าไม่ได้แล้วแกเป็นหมอแล้วเสียงแกก็เพราะแกก็เป็นคนดีด้วยคนวารอกด้วยล่ะไม่ใช่คนเก่งกาเกเรหลังจากที่กำลังคุยกันรอซูลุลลอฮ์มาพอรอซูลุลลอฮ์มาซอฮาบะห์นี่ก็บอกรอซูลุลลอฮ์ละกับเหตุการณ์ที่เป็นรอซูลุลลอฮ์ก็เดินไปหาแกนะเดินไปบ้านแกก็ถามเนี่ยผมได้กล่าวว่าซอฮาบะห์ของเจ้าล่าให้ฟังเจ้านี่นะจะอ่านกุรอานว่าทุกละกาอ์เลยจริงหรือใช่เอาแล้วทำไมอ่ะทำไมเจ้าทำแบบนั้นมีอะไรบังคับเจ้ามีอะไรรู้สึกในตัวเจ้าชายคนนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรรอซูลุลลอฮ์แต่ผมรักกุรอานว่าผมรักจริงๆผมชอบจริงๆวันผมอ่านกุรอานว่ารอซูลุลลอฮ์บอกว่าเจ้าเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกุรอานว่านี่รู้สึกแบบนั้นนั่นในฮะดีษรอซูลุลลอฮ์บอกว่าเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ด้วยสาเหตุกุรอานว่านี่รู้สึกแล้วตอบแบบนั้นแกก็สาธยายบอกตัวยารอซูลุลลอฮ์คือผมเนี่ยชอบอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์ด้วยสาเหตุหนึ่งมันสั้นสองกุลฮุวัลลอฮ์มันบอกถึงคุณสมบัติของอัลลอฮ์ว่าเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งเราพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนพวกยะฮิลียะห์ที่พระเจ้าของเขาเยอะเต็มไปหมดฉันก็เลยรักสุรานี้รอซูลุลลอฮ์ก็เลยบอกว่าเจ้าได้เข้าสวรรค์กับสุรานี้อันนี้ล่ะนั่นในหะดีษนะกับเป็นคนตายตัวรอดมาที่ละหมาดซุนนะฮ์กอฟิยะห์บาดียะห์อ่านกุรอานกับมุลลอ
แต่สุนัขอื่นอย่างตะตุดดูฮาดูอาลีนัสุรอกุรอานมันเป็นกฎบังคับไงว่าเฉพาะหลังหน้าหลังนี้ต้องอ่านดุนยาสุรอกุรอานสุรอกุรอานใครดูได้หรือเปล่าอ๋อถามว่าเป็นกฎหรือเปล่าในการละหมาดซุนนะห์ส่วนใหญ่ซุรอกแรกในรอกอะห์แรกก็คือกุลยารอกอะห์ที่2เป็นกุลฮูไอ้นั้นคือมันเป็นซุนนะห์มันไม่ใช่ว่าเป็นกฎที่ตายตัวจะเอาซุรอกอื่นมาอ่านไม่ได้ไหมครับที่อุลามะวางไว้นบีก็อ่านเป็นประจำด้วยสาเหตุ2ซุรอกเนี่ย1ซุรอกสั้นประการที่2เป็นซูเราะห์ที่คนอาวามทั่วไปเข้าใจและประการที่3เป็นซูเราะห์ที่สั้นแต่ฟาดิละของมันเยอะซูเราะห์กุลฮูอ่านจบเดียวคนละบุญเทียบเท่าอ่านอัลกุรอานได้30ยูซุไม่ใช่10ยูซุหะดีษรายงานด้วยอานัสที่นบีว่าใครอ่านกุลฮู1จบเท่ากับอ่านซูลุสของอัลกุรอานซูลุสก็หนึ่งในสามอัลกุรอาน30ยูซุก็เท่ากับได้10ยูซุส่วนกุลยาใครอ่านจบหนึ่งเท่ากับอ่านกุรอาน1รอบอก1ใน4เท่ากับ7ยูซุครึ่งจากด้วยสาเหตุนั้นแหละเลยซูเราะห์เนี้ยเป็นซูเราะห์สั้นแต่คุณค่าค่าตัวนี่แพงนั่นแหละนั่นแหละเลยในฮะดีษก็จะมีบอกว่าใครเตรียมตัวก่อนตายอ่านกุลฮูครบ70,000คนคนนั้นถ้าไม่ตายในชีริกนะตายมีอีหม่านช่างคนละบุญกี่ครั้งคนละบุญเขามากกว่าบาปอยู่ตรงนั้นแหละแต่ต้องอ่านกุลฮูให้ได้70,000แต่ถ้าเราขยันวันละร้อยเดือนนึงก็ 3,000 แล้ววันละร้อยเดือน 3,000 10เดือน 30,000 และเราอายุเราไม่ใช่10เดือนแต่นั่นแหละพอของดีเราขี้เกียจเสียเวลาสัก10นาทีตาเลยลายๆๆ300ครับขี้เกียจแต่เล่นโทรศัพท์ได้พูดได้3ชั่วโมงนี่คือความจริงนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลานะอัตติมานุสลามอะลานะติลฟามียามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกุลูบานาอะลาดีนิกวะซับบิตกุลูบาดุรริยาตินาอะลาดีนิกวะจอัลอาคิเราะกะลามินาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอินนะกะอันตัลวะฮาบร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะฮ์ฮะซะนะฮ์วะกินาอะซาบันนาร์วะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนوالله أعلم.